ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆตัดชายกระโปรงตัวนี้นะคะกระโปรงตัวนี้นะคะเราจะตัดความยาวออก2นิ้วครึ่งนะคะซึ่งเราจะต้องตัดช่วงนี้ค่ะเพราะว่าชายกระโปรงตัวนี้นะคะเขามีลายเห็นไหมคะถ้าเราไปตัดออกนี่คือความสวยงามของชุดเขาจะหายไปนะคะเราก็จะมาแก้โดยการตัดต่อช่วงเอวเนี่ยค่ะตัดช่วงกระโปรงนี่ออกขึ้นมาต่อตรงนี้นะคะเริ่มแรกนะคะให้เราเลาะจากสามหน้าจากตรงนี้นะคะลงไปยาวเลยนะคะสุดเลยเนี่ยประมาณเนี้ยเลาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ลงไปจนสุดนะคะแล้วก็เลาะช่วงเอวออกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอีกทีเราก็ทำการเลาะตัวกระโปรงตัวนอกนี้ออกมาแล้วนะคะตัวในที่เป็นซับในเราจะไม่เลาะนะคะเลาะตัวนอกออกมาแล้วเราก็จะตัดลงที่2นิ้วครึ่งนะคะอันนี้เราจะต้องติ๊กไว้2นิ้วครึ่ง2นิ้วครึ่ง2นิ้วครึ่งโดยรอบเปิดนะคะไม่งั้นมันจะตัดไม่เสมอกันนะแล้วก็ทำการตัดเลยนะคะเราจะต้องจับชายนะคะวัดจากชายขึ้นมานะคะไม่ใช่วัดจากด้านบนลงนะคะวัดจากชายขึ้นมาไล่ผ้านะคะให้เท่ากันนี่นะคะต้องเท่ากันแบบนี้นะคะถึงจะใช้ได้มาดูที่ตัวงานนะคะตัวเสื้อเราเลาะออกอย่างนี้นะคะอันนี้คือสาบเขามันจะยาวลงมาอย่างนี้อันนี้คือตัวกระโปรงนะคะตัวกระโปรงนี้เราจะไม่ต่อเพราะว่าความยาวของตัวซับในมันสั้นอยู่แล้วนะคะไม่จำเป็นจะต้องเลาะออกเลาะแค่ตัวนอกนะคะแล้วปัญหาของเขาคือเราตัดความยาวออกไปแล้วนะคะช่วงเนี่ยมันจะกว้างใช่ไหมคะมันจะกว้างเกินไปเราก็เอาตัวกระโปรงเราเนี่ยมาวัดกับตัวเสื้อนะคะวัดจากด้านหน้ามานะคะวัดมาเห็นไหมคะตะเข็บอยู่ตรงไหนนะคะติ๊กไว้สองข้างนะคะวัดกันลองวัดอย่างนี้ดูนะคะจับตะเข็บให้กึ่งกลางแล้วก็วัดกันแล้วเอารอยตรงเนี้ยวัดด้านหลังนะคะวัดชิ้นหลังของตัวเสื้อเนี่ยดูจากตะเข็บข้างนะคะวัดดูเห็นไหมคะมันจะพอดีกันมันจะพอดีรอยที่เราขีดไว้เนี่ยนะคะนั่นก็คือเท่ากับว่าเราจะต้องเก็บตัวกระโปรงเก็บตรงนี้นะคะไล่ให้มันเฉียงออกนะคะแล้วก็เย็บด้านข้างเข้าตามรอยที่เราขีดไว้เลยนะคะแล้วก็จะเป๋ลงตามรูปทรงนะคะด้านข้างนี้เราก็จะเก็บนิดหน่อยพอ
ช้สายตาตัวเองมองงานนะคะว่าแค่ไหนมันสวยนะคะก็เก็บเข้าแค่นั้นนะคะเราก็เอาไปโพ้งตัดผ้ามาเรียบร้อยนะคะทำทั้งสองข้างแล้วเราก็จะเอาตัวนี้มาต่อกับตัวเสื้อนะคะด้านข้างตรงนี้เราต้องให้มันตรงกันนะคะแล้วเราก็เอาไปโพ้งตรงนี้นะคะเราก็ไปโพ้งตรงนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะเอาตัวนอกกับซับในนะคะเย็บติดกันก่อนนะคะเนี่ยนะคะวิ่งลงไปพอเราเย็บซับในติดกันแล้วนะคะเราก็จะมาเย็บตัวสาบเนี่ยกลับคืนนะคะเย็บให้ตรงรอยเดิมเขานะคะเ
แล้วก็ทับคิ้วด้านนอกนะคะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะพอเราทับสามหน้าเสร็จนะคะเราก็ต้องติดกระดุมดูงานเราด้วยนะคะว่าแต่ละจุดมันออกมาโอเคไหมนะคะจากนั้นก็ดูที่ชายนะคะให้มันพอดีกันแล้วก็ทำการพับชายนะคะถ้ามือไม่นิ่งเอาบล็อกกั้นก็ได้นะคะบล็อกคืออะไรนะคะบล็อกคือหนังไก่นะคะหนังไก่กระดาษเทปกาวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานตัดชายกลับโอ่งที่มีลายอยู่ชายนะคะโอเคนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะโอเคนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ